ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอัลตร้าเอ็กเซเว่นคอลลาเจนผู้ชมที่ขอนแก่นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับน้องชายกับพี่ชายอาศัยอยู่บ้านเดียวกันคุณแม่เสียชีวิตครับปรากฏว่าน้องชายเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำมาและปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกับพี่ชายเรื่องของสมบัติที่คุณแม่ทิ้งไว้ให้แล้วที่เห็นนี่คือจังหวะที่ตำรวจนั้นเข้ามาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ครับมีคนไปแจ้งนะว่าได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นเน่าแบบเนี้ยสุดท้ายพอมาถึงพบร่างของนายมีเดชผลเจริญอายุ63ครับถูกของแข็งทำร้ายร่างกายของแข็งทำร้ายที่ท้ายทอยกะโหลกแตกแล้วก็ยุบเลยผู้กำกับสภ.เวียงเก่าบอกว่า14มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีญาติของนายมีเดชที่เสียชีวิตนะครับมาแจ้งความครับบอกว่าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสุดท้ายสืบจนพบว่าบ้านหลังนี้มีนายวีรพลครับซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตายนะอยู่ด้วยแล้ววีรพลน้องเนี่ยก็หายไปพร้อมๆกันครับมันดูแปลกๆที่ผ่านมาทั้งคู่มักมีปากมีเสียงกันเรื่องมรดกก็เลยไปตามนายวีรพลมาสอบสวนตอนแรกบอกไม่รู้เรื่องนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยพอสอบไปสอบมาพีรพลยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายจริงครับสาเหตุอย่างที่ผมบอกไปเพียงเพราะว่าเรื่องของทรัพย์สมบัติหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปบ้านนี้ก็มีนายเดชซึ่งเป็นพี่ชายอยู่คนเดียวปรากฏพอวีรพลน้องชายพ้นโทษออกมาก็เหลือ2คนไงคุณพ่อไปอยู่บ้านอีกหลังนึงพออยู่ด้วยกันก็เริ่มทะเลาะกันขึ้นแล้วก็ฝ่ายน้องชายก็เลยตัดสินใจจะจบชีวิตพี่ชายเพราะแย่งเรื่องสมบัติกันสุดท้ายโดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นในเจตนานะครับแล้วซ่อนเร้นทำลายศพสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปโอ้โหเนี่ยแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกๆหลานๆของเราวันนึงถ้าเกิดอยากเติบโตไปเป็นศิลปินดารานักร้องหรือกระทั่งนางแบบปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีต้องออกมาตีแผ่เรื่องนี้ว่ามีกลุ่มที่เป็นโมเดลลิ่งแบบนี้เหมือนกับจะทำพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศขนาดนั้นเลยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับแล้วก็ส่งในกลุ่มไลน์ของพวกเขาเองมีทั้งเก็บภาพของตัวเองและเก็บภาพของเด็กแต่ละคนทั้งมีสติและไม่มีสติแล้วถ้าเกิดคุณได้เห็นภาพแบบนั้นเหมือนที่บุ๋มเห็นบุ๋มถึงเขียนเนี่ยฮะว่าบุ๋มขอเอาชีวิตเขาแลกบุ๋มจะไม่ยอมให้เด็กคนไหนมาโดนแบบนี้อีกเด็ดขาดและนี่คือเหลือบของวงการบันเทิงที่มีมานานเป็น10ปีเป็นที่น่าตกใจเมื่อบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเผยพฤติการของหนึ่งในโมเดลลิ่งจ่อยโอกาสทำอนาจารเด็กหญิงนับ10คนซ้ำร้ายยังพบมีพฤติการถ่ายภาพของเด็กที่มีสติและหมดสติส่งไปยังกลุ่มลับเฉพาะด้วยโดยเปิดบริษัทที่หาดใหญ่สงขลากลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กอายุ3ขวบถึง13ปีที่หน้าตาดีโมเดลลิ่งคนดังกล่าวอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ปกครองอาสารับส่งพาไปเปลี่ยนชุดและแอบถ่ายภาพเอาไว้บางรายถึงขั้นแต่เนื้อต้องตัวทำอนาจารด้วยภาพที่ถูกบันทึกไว้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับโมเดลลิ่งตัวการใหญ่ดำเนินคดีสร้างความกังวลใจไม่น้อยให้กับผู้ปกครองของเด็กบุกโรงพักขอตำรวจตรวจสอบภาพวันลูกหลานตกเป็นเหยื่อแต่ทว่ารูปภาพที่ถูกยึดได้ส่วนใหญ่ไม่เห็นหน้าเห็นเพียงเรือนร่างของเด็กเท่านั้นแม่คิดว่าอึ้งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทำได้ยังไงอ่ะพี่ทำได้ยังไงกับเด็กคือมีคลิปแบบนั้นคือเราอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าลูกเราอยู่ในจุดนั้นหรือเปล่าถึงถ้าเขาบอกว่าไม่มีเราก็อยากจะดูเห็นกับตาว่ามันไม่มีจริงๆใช่ไหมแล้วก็สงสารแม่ๆทุกคนที่ลูกตกเป็นเหยื่อแบบนี้ด้วยความนิยมของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเข้าวงการบันเทิงและสนับสนุนลูกหลานที่กล้าแสดงออกให้ถูกทางจึงเป็นอีกช่องทางที่ทำให้โมเดลลิ่งกลุ่มนี้ยังอยู่ได้และไม่รู้ว่าตลอดระยะเวลากว่า10ปีทำแบบนี้มากน้อยเพียงใดกรณีที่เกิดขึ้นจึงเป็นอีกอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่าให้คลาดสายตานับเป็นสิ่งสำคัญแรกสุดเพื่อปิดกั้นโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อแม้ในครั้งนี้ตำรวจจะจับตัวโมเดลลิ่งที่ก่อเหตุได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะมีโมเดลลิ่งคนนี้เพียงคนเดียวในไทยที่มีพฤติกรรมเช่นนี้อั
ญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานนี่ครับเป็นตัวอย่างและเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญนะครับขอบคุณพี่นุชอัญชลีด้วยนะครับคุณผู้ชมมีความคืบหน้านะครับหลังจากที่เยลนะครับที่เป็นกาดราษฎรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบอกว่าเขานั้นถูกอุ้มไปเมื่อช่วงค่ำคืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและปรากฏว่ากลับกลายเป็นกล้องวงจรปิดนั้นพิสูจน์ได้ว่าเจ้าตัวไม่ได้ถูกอุ้มไปล่าสุดนี่นะครับทางด้านของผู้การสมุทรปราการพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงบอกว่าหลังจากที่ปรากฏหลักฐานทั้งหมดอย่างที่เห็นนี่นะครับก็สั่งการให้ตำรวจนั้นติดตามตัวนายมงคลหรือว่านายเยมรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จปรากฏว่าเจ้าตัวไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยสั่งการให้ตำรวจนั้นรวบรวมหลักฐานเข้าขออนุมัติหมายจับจากศาลทหารกรุงเทพเพราะว่าคือย้อนกลับไปเดิมเจ้าตัวอยู่ระหว่างการหนีทหารนะครับต้องเข้าขออนุมัติหมายจากศาลทหารแล้วก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบทุกภาคติดตามจับกุมตัวนายมงคลมาดำเนินคดีต่อไปคือมันต้องแยกกันนะคือถองตำรวจเขาเองเนี่ยในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยเขาจะแจ้งข้อหาคือแจ้งความเท็จเท่านั้นส่วนเรื่องการหนีทหารนี่ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการต่อไปแต่ว่าเรื่องการควบคุมตัวหรือการจับกุมตัวเนี่ยตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ในเบื้องต้นก่อนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้าและความชัดเจนต่อไปขอพักอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาเมื่อคืนนี้เป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่ว่าก็ยิ่งใหญ่นะครับหลังจากที่การเข้าสู่พิธีสาบานตนของโจไบเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกลับมาติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ